24มกราคมซ้ายมือคือกฤษสอนนายอามขวามือกังวาน้อยอศรีบัวลอยพิกัด126ปอนด์ที่เวทีลุมพินีสวมกางเกงสีน้ำเงินครับมวยซ้ายกังวาน้อยอศรีบัวลอยนักชกโคราชครับอายุ21ปีสวมกางเกงสีแดงนั้นนักชกจากท่าใหม่จันทบุรีครับคือกฤษสอนนายอามนะครับอายุ22ปีเจเชนกับคุณวิชิตไพรนันท์ครับแหมพี่น้องเรียกว่าคู่แก้วคู่ขวัญของชาวเมืองชนแล้วครับในวงการมวยภาคตะวันออกยกที่1และ2รวมกันขึ้นมานั้นผู้ชมให้คลึกฤทธิ์ได้เปรียบนิดนะครับวางแข้งขวาซะเลยครับทักทายซะก่อนชกกันมาแล้ว1ไฟนะครับไฟแรกนั้นคลึกฤทธิ์สอนในอามเป็นฝ่ายชนะและนี่คือไฟล้างตาของกังวาน้อยอศรีบัวลอยกังวาน้อยนั้นอดีตแชมเปี้ยนรุ่นแบนทัมเวทของเวทีลุมพินีนะครับกวาดล่างไม่หล่นครับเป็นมวยซ้ายกังวาน้อยนั้นอดีตนอกจากเป็นแชมเปี้ยนมวยไทยแล้วมวยสากลสมัครเล่นก็เคยเป็นแชมป์มวยเยาวชนแห่งชาตินะครับตรงกลางนั่นคือจอมทัพน้อยสิครูออสครับมาเชียร์นักมวยรุ่นพี่ครับกางเกงสีน้ำเงินวางซ้ายกับซ้ายแหลกมาเล่นก้านคอเลยไฟสูงเหลือเกินก้มทันนะครับหนักก็เลยเป็นเบาวางขวาสักทีคือกริดเอาครับกังวานน้อยก็โต้ซ้ายมวยคู่นี้ในเงินแสนทั้งคู่ครับคือกริดนั้นสูงสุดนั้นแสนสี่ไฟละนะครับกังวานน้อยนั้นแสนห้าโอ้ยค่าตัวแพงกับสมบัติเยอะครับกังวานน้อยนั้นเงินเก็บ700,000นะครับมอเตอร์ไซค์1คันทอง20บาทคือกริดนั้นที่ดิน10ไร่ทอง10บาทเงินเก็บอีก 200,000มวยเงินแสนนั้นถ้าเก็บหอมรอมริบดีๆนี่เลิกชกนี่นะครับก็พอจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยอยากล่อหลอกเอาแล้วครับถูกถีบทำลายจังหวะซะก่อนอยากล่อหลอกครับนี่เป็น1และ2รวมกันครับเบิ้ล2แข้งก็ไม่รุนแรงครับแฟนสนุกเกอร์วันนี้นะครับศึกเจ้าสนุกเกอร์ดอนเมืองชนเจอกับจอร์จนครสวรรค์เป้าลาดย่าเจอนกแก้วพาเลสและชิงดำนะครับเวสแอนด์วิสกี้ชิงดำวันนี้มี3คู่ครับแลกแข่งกันคนละดอกไม่รุนแรงนิกโอโรโน่เจอกับขจรศักดิ์ศักดิ์สิริเวชกุลนะครับนักแข่งรถเทพโพงามเจอกับบ๊อบบี้เฟิร์มและก็หม่ำจกมกเจองวนเจ้าพ่อเสือหมดยกที่2พอดีก็เที่ยงคืนครึ่งแล้วครับศึกเจ้าสนุกเกอร์ในกรอดก็มาสอนกังวาน้อยอศรีบัวลอยมีทางฝั่งของคึกฤทธิ์สอนนายอามวิชิตไพรนันท์ก็มาสอนแบบยิ้มแย้มแจ่มใสครับยัง1 2นี่ยังเจ้าๆกันอยู่ก็ยังไม่มีอะไรเทรนเนอร์ก็สอนแบบสบายใจผู้ชมนั่นครับศึกเพชรดีศึกนี้นี่เป็นศึกเงินล้านหมดยกที่2ยังเหมือนเดิมครับคึกฤทธิ์กางเกงสีแดงซึ่งเคยชนะมาแล้ว1ครั้งได้เปรียบนิดเดียวเหมือนเดิมชมกันต่อครับยกที่3วางแข้งก็ไม่เข้าจังหวะน้อยนี่ประเภทจังหวะฝีมือครับวางแข้งยังไม่เข้าครับยังไม่รุนแรงอัปคัตยังไม่โดนถีบยันไว้ก่อนเอาครับแย่ๆกันไว้หยับมวยพอเชิงสูงประเภทจังหวะฝีมือนี่อาวุธนี่ออกช้าหน่อยแต่ช้าแต่ชัวร์แล้วครับจดจดจ้องจ้องโอ้ยดอกนี้เต็มเต็มครับเต็มชายโครงเลยลูกนี้กังวานน้อยก็ใจเย็นครับไม่พลีพลามรีบเอาคืนครับมวยระดับเงินแสนนี่ไม่โมโหง่ายครับใจเย็นไม่ได้จังหวะนี้ไม่เรียกคืนแต่ยังไงซะเดี๋ยวต้องเรียกคืนแล้วครับหยับล่อหลอกจังหวะยังไม่มาก็ยังไม่เอาแล้วครับเอาแล้วครับคืนมาทีนึงก็ถูกโต้คืนเหมือนกันนี่เป็นยกที่3ครับถือว่าเป็นสุดยอดฝีมือมวยรุ่นกลางทีเดียวครับในยุคนี้วางแข้งก็ยังไม่เข้าครับแข้งและเข่านอกจากเตะได้นี่ยังใช้เป็นโล่ป้องกันอาวุธได้ด้วยนะครับยกบังยกปิดนี่ผ่อนไปได้เยอะเขียนล่างจดจ้องๆเอาครับคนละดอกก็เจ้ากันไปถีบสักทีหนึ่งแหมขยับเหมือนจะวางแข้งแหมกองเชียร์นี่แสนไกลสิบร้อนครับน้องชายของกางเกงสีน้ำเงินครับอดีตแชมเปี้ยนรุ่นเดียวกันนี่แหละครับมาเชียร์พี่ชายยังยึกยักจึกยักทำลายจังหวะล่อหลอกกันอยู่ครับวางแข้งดูครับต่างคนต่างโต้ยกบังเอาไว้ไม่มีอะไรยังเจ้ากันอยู่ครับคราวนี้ยกนี้โอ้โหวางแข้งเอาแล้วครับดึงหน้าหลบไปได้ตาไม่ดีหลบไม่ทันนี่ยุ่งนะครับแทงสักทีหนึ่งถีบยันอีกทีหนึ่งเริ่มจะเดินเร็วแล้วครับกังวานน้อยวางยังไม่แรง
ยกบังเอาไว้จิ้มหมัดเอาแล้วครับโชว์ความเป็นมวยสากลสมัครเล่นระดับเหรียญทองมาแล้วเอาแล้วครับทำท่าเหมือนเตะที่ไหนได้คว้าคอเหน็บเข่าคนละดอกก็ยังเจ้ากันอยู่กดยังไม่แรงครับก็ยังเจ้ากันอยู่ครับดูครับยกนี้ทั้งยกนี่เจ้าเลยนะครับคุณทำมาผมทำไปดูครับคนละดอกหลุดกันไม่ได้ครับตัดลำตัวสักทีหนึ่งดึงตัวหลบมาได้โอ้โหเอาแล้วครับจิ้มท้องหมดยกที่3ยกนี้เจ้าว้ามาเคาะหัวโกรธครับโกรธบางครั้งก็มีเหมือนกันครับถือเรียกว่าถือศีรษะจะมาลูบหัวแบบหยาบกันไม่ได้บางทีคนจับหัวลูบหัวก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่บางคนก็เคาะให้โมโหวางแข้งเอาแล้วครับมาวันนี้กลางวันน้อยนี่ธรรมดาดิบางครั้งในการชกขี้เกียจแต่วันนี้มาคึกคักลูกนี้เจาะยางและจิ้มซ้ายเอาละครับพอมวยเริ่มเข้มข้นขึ้นเทรนเนอร์ก็หน้าเครียดขึ้นแล้วครับหมดยกที่3สถานการณ์พลิกกลับครับเป็นกังวานน้อยได้เปรียบแล้วครับมาเสริมพิเศษทางวิชิตครับกองเชียร์กังวานน้อยได้เปรียบ1เท่าตัวครับหมุนออกข้างครับครูออสภูมิพิชัยรัตนวิสิทธิ์ครับมาสอนสิทธิ์รักของตัวเองคือกังวานน้อยหมดยกที่3ครับผู้ชมเห็นว่ากังวานน้อยทำท่าจะคึกคักเข้มแข็งเหลือเกินก็ให้ได้เปรียบ1เท่าตัวชมกันต่อยกที่4สถานการณ์พลิกกลับแล้วนะครับขึ้นมานั้นกางเกงสีแดงได้เปรียบคราวนี้เป็นกางเกงสีน้ำเงินแล้วเหน็บเข่าคึกฤทธิ์เอาละครับคึกฤทธิ์ต้องมาแข็งแรงแหมมวยคนนี้รูปร่างได้กันเลยนะครับเรียกว่าส่วนสูงส่วนหนาแม้กระทั่งสีผิวยังได้กันครับเท่าๆกันแล้วเอาละครับแลกกันคนละ 3-4 ดอกโดยจังหวะฝีมือนี่อย่าหลุดครับมาดูครับโดนแข้งซ้ายไปทิ้งโต้กับแข้งซ้ายเหมือนกันงัดล้มไม่ล้มเอาละครับวาง2ดอก3ดอกว่ามี2ดอกแข้งครับ1ดอกหมัดโอ้โหอัปคัทสวยครับจิ้มแล้วมาคึกฤทธิ์ท้าแรกหมัดเลยครับไม่ใช่มวยหมัดอาชีพนะครับคึกฤทธิ์ขยับล่อหลอกวางแข้งโอ้ยนั่นลูกนี้จังหวะน้อยต้องหมุนออกขยับเข้าไปไม่ครับไม่ได้ครับปลายเท้าไม่ได้แต้มปลายเท้าไม่เท่าไหร่โดนเนื้อแล้วเอาแล้วครับกังวานน้อยนะช้ากว่าแต่แน่นกว่านี่เป็นยกที่4ครับผู้ชมในสนามก็เมาแล้วครับเจเชนป้องปากเชียร์แล้วเจเชนเป็นผู้จัดการของกังวานสีแดงครับโอ้โห2ดอกสวยครับเอาแล้วครับคึกฤทธิ์ออก2ดอกสวยยกบังเอาไว้ดึงเอาไว้เอาแล้วครับดึงหลบโต้ด้วยแข้งขวาทีนึงคึกฤทธิ์เนี่ยแม่พอแกเหลื่อมมาหน่อยนี่ก็จะแอคทิ้งกาดนะครับลอยหน้าลอยตาเอาละครับมวยคนนี้เบียดกันครับยก3กังวานน้อยได้หน่อยยก4คราวนี้คึกฤทธิ์ดีกว่านิดๆออกอาวุธมากกันไปนิดนึงตอนนี้ก็พักเหนื่อยกันหน่อยขยับล่อหลอกครับขยมตัวนั้นเป็นการสร้างจังหวะตัวเองแล้วก็ทำให้กุฎสู้พวักพวงหมดยกที่4คือเกิดยิ้มครับได้2ดอกแข้งขวาเมื่อสักครู่นี้ดีเลยนะครับกลับมาดูภาพช้าครับวางแข้ง2ดอกปลายเท้าไม่ทนหลังก็ยังไม่แรงเอาละครับโต้มาแน่นกว่าโต้มาโอ้โหดอกนี้แน่นครับจังหวะน้อยแข้งซ้ายแต่ช่วงปลายยกไปเจอแข้งขวา2ดอกเนื้อครับนี่ปลายเท้านี่ครับเต็มแล้วจะหักไม่ได้ครับอ้าวครับถอยหนีออกไปได้วิชิตหันไปทางกองเชียร์ว่าออกยังไงดีเรียกว่าเป็นการระดมพลังสมองว่ากันอย่างนั้นหมดยกที่4นะครับสถานการณ์พลิกกลับครับเป็นคึกฤทธิ์ สอนายาอามครับกางเกงสีแดงครับได้เปรียบนิดเดียวเองท่านครับชมกันต่อยกสุดท้ายครับชิงดำครับมวยคู่นี้นี่ชิงดำด้วยประการทั้งปวงครับ1 2เจ้า3เป็นของเกงสีเงิน4เป็นของแดงครับได้คนละนิดยกสุดท้ายชิงดำมวยชิงดำชกกันอย่างไรคึกฤทธิ์ครับขยับล่อหลอกมวยคู่นี้นี่ไม่ได้จังหวะนี้ไม่เดินนะครับคุมเหลี่ยมคุมเชิงกันอยู่วางแข้งก็ไม่เข้าฤทธิ์เริ่มจะเต้นแล้วครับขยับวางแข้งแหมเอาแล้วครับโตมามวยชิงดำชกกันยังไงกรรมการให้คะแนนยังไงจับตาดูให้ดีครับยกนี้เป็นยกสุดท้ายแพ้ชนะอยู่ที่ยกนี้ไม่ได้ครับแม่ต่างคนต่างเสียจังหวะมวยชิงดำนี่ดอกเดียวก็หลุดไม่ได้ครับ
กรรมการนั้นจ้องคำเหม็งครับเพราะเตรียมให้คะแนนแล้วครับไม่อยากให้ออกเสมอโดยไม่จำเป็นมวยเสมอนี่เซียนๆไม่ชอบครับมันเจ้าอยากล่อหลอกครับโดนไปทีหนึ่งจะเอาคืนไหมอยากล่อหลอกอยากล่อหลอกถีบยันเอาไว้วางแข้งไม่เข้ามวยชิงดำนะครับถึงตรงนี้ก็ยังชิงดำอยู่ยังเจ้ากันอยู่วางแข้งโต้คืนเอาครับมาเป็นชุดเอาครับอ้าวแหมคึกฤทธิ์มามวยชิงดำถอยไปนิดเดียวสะดุดขาตัวเองล้มมวยชิงดำนี่แหมล้มมันมีค่านะครับสำหรับคนที่ทำให้คู่ต่อสู้ล้มได้ไปขัดขาตัวเองไม่ได้เจ็บปวดอะไรก็แต่มันเสียรูปโอ้ไม่เข้าเคลียร์ข้างล่างก็ยังไม่ได้เรียกว่าแหมเจเชนสั่งเดินแล้วสั่งให้คึกฤทธิ์เลยเดินครับวางแข้ง2ดอกอ้าวถอยอีกเสียหลักอีกเอาแล้วครับรูปมวยไม่สวยครับจังหวะน้อยชูกำปั้นอย่างผู้พิชิตเลยทั้งที่แม่ทำอะไรเขานะครับแต่ว่าเขาเสียไปเองดูครับเตะบืดวาดแล้วนี่นะครับพอตัวเองเสียรูปไปแล้วก็จะเอาคืนโดนเลยโอ้ยดอกนี้เรียบร้อยสิครับเอาเลยครับยุ่งโต้ไม่เข้าตีเข่าหน้าขาก็เป็นถูขี้ใครไปซะอีกว่าไม่รุนแรงโอ้เสียปีกองเชิดแล้วครับรูปมวยตัวเองนั้นไม่ดีแล้วครับล้มไปทีหนึ่งเซไปทีหนึ่งโดนแข้งซ้ายทีหนึ่งเตะไม่เข้าอีกเอาครับจังหวะน้อยเต้นเลยครับดูครับไม่เข้าแล้วครับมวยนี่บางครั้งนี่แหมมวยฝีมือนะครับเตะกินเปล่าสักทีหนึ่งไม่แรงแต่รูปมวยดียกบังยกบังทำเป็นเหนือชั้นเลยครับคราวนี้ดูครับหมดยกสุดท้ายดูครับมวยนิดเดียวครับรูปมวยเสียโดนเข้าไปดอกเดียวครับมวยชิงดำเป็นอย่างนี้แล้วกังวาน้อยอสีบัวลอยคู่นี้สงสัยว่ามีไฟที่3แน่นอนครับแบบนี้ว่าคือคลิปเสียรูปไปนิดเดียวครับไปหกล้มเข้าแล้วก็ไปโดนแข้งซ้ายดอกเดียวเท่านั้นครับลูกนี้ครับตอนถอยออกมานะครับไม่ได้โดนอะไรเลยนะครับดูนะครับนี่นะครับแล้วไปเสียหลักล้มนี่ครับชูกำปั้นเลยมวยชิงดำนี่อย่าล้มนะครับแล้วดูถอยออกมาครับถอยไม่ดีครับเสียหลักดูครับรูปมวยไม่ดีนี่ครับชูกำปั้นแบบผู้พิชิตเลยครับรู้เลย